ในช่วงนี้นะคะก็ขอนำเข้าสู่ช่วงกิจกรรมการเสวนานะคะโดยที่ในวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์นะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยที่อาจารย์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของสวทช.หรือว่าโครงการ JCP นะคะในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์อุดมศิลป์ปิ่นสุขนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกันนี้ขออนุญาตส่งเวทีให้กับอาจารย์อุดมศิลป์นะคะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอนำเข้าสู่รายการการเสวนาเรื่องคนเก่งคนดีบ่มเพาะถูกที่สร้างคนคุณภาพดีนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรเนี่ยหลายท่านมากนะครับแล้วก็บางท่านก็เดินทางมาจากที่ไกลมากนะครับท่านก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับเรานะครับก็ผมก็จะขอแนะนำทีละท่านนะครับแล้วก็เชิญท่านขึ้นบนเวทีนะครับก็ท่านแรกเนี่ยก็ท่านเป็นผู้ปกครองของน้อง MC นะครับน้อง MC นั่งรออยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้แนวคิดว่าท่านบ่มเพาะน้อง MC ยังไงทำไมถึงได้หล่อขนาดนี้อุ๊ยไม่ใช่นะครับทำไมถึงได้เก่งมากนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยได้ชอบทำสิ่งประดิษฐ์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแอร์คอนดิชันครับแล้วก็ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะมาดูแนวคิดของคุณพ่อเนี่ยว่าดูแลน้องยังไงบ่มเพาะน้องยังไงนะครับก็กราบเรียนเชิญคุณจิรพันธ์คุณเพชรจิระนะครับขึ้นบนเวทีนะครับกราบเรียนเชิญนะครับเราต้อนรับท่านนิดนึงครับท่านถัดไปเนี่ยนะครับหลังจากที่เราบ่มเพาะเยาวชนที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับไม้ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการส่งเยาวชนเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะครับเราก็จะดูว่าโรงเรียนหรือว่าครูเนี่ยน่าจะมีแนวคิดอย่างไรในการที่จะรับไม้ต่อจากทางบ้านนะครับแล้วก็เชิญคุณครูจากโรงเรียนสุราษฎร์วิทยานะครับซึ่งท่านได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยประจำปี2558นะครับท่านก็มีแนวคิดในการที่จะออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงถึงจะกระตุ้นความคิดนะครับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นนะครับท่านก็จะออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยให้สอดคล้องกับแนวคิดนี้นะครับแล้วท่านยังเป็นพี่เลี้ยงนะครับดูแลโครงการวิทยาศาสตร์เนี่ยให้กับเด็กๆเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติในโครงการ Intel ICEP ด้วยนะครับก็กราบเรียนเชิญอาจารย์เฉลิมพรพงศ์ธีระวันนะครับกราบเรียนเชิญครับอาจารย์ทีนี้จากบ้านมาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับก็เป็นบรรยากาศวิชาการเยอะพอสมควรนะครับอันดับถัดมาเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าสมองเราทำงานซีกเดียวนะครับในซีกที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็อาจจะส่วนหนึ่งก็เหนื่อยล้าเกินไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันใช้สมองยังไม่เต็มศักยภาพนะครับฉะนั้นอันดับถัดมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องบ่มเพาะเยาวชนในส่วนที่เป็นซีกอื่นๆของสมองด้วยเนี่ยนะครับเราก็เชิญท่านนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วท่านก็เป็นโค้ชแบดมินตันด้วยนะครับท่านอยู่จริงๆแล้วธุรกิจที่บ้านเนี่ยเป็นธุรกิจทำขนมนะครับแล้วก็ท่านก็เปิดโรงเรียนสอนแบดมินตันนะครับนักแบดมินตันที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่านก็คือน้องเมย์นะครับนะครับก็กราบเรียนเชิญโค้ชเป้นะครับคุณภัทรพลนะครับเงินศรีสุขครับกราบเรียนเชิญนะครับครับก็ท่านถัดไปนะครับท่านเป็นคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนในชนบทนะครับท่านบอกว่า30ปีที่ท่านได้ดูแลเยาวชนมาจำนวนมากมายเนี่ยนะครับเยาวชนเนี่ยได้รับรางวัลเป็นหมื่นกว่ารายการนะครับจริงๆแล้วพี่เขาเขียนมาเนี่ยโอ้โหหมื่นตึ๊ดๆๆอะไรอย่างนี้นะครับครับก็ท่านก็ได้เป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ผลักดันแนวคิดของศูนย์ศิลปะสิรินธรนะครับเพื่อที่จะบ่มเพาะความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็จินตนาการ
รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพของประเทศด้วยนะครับก็กราบเรียนเชิญอาจารย์สังคมทองมีนะครับกราบเรียนเชิญครับอาจารย์ก็อาจารย์ออกทีวีบ่อยนะครับก็จะได้เห็นในทีวีบ่อยๆนะครับวันนี้ใครอยากจะเซลฟี่กับอาจารย์ก็เชิญได้นะครับเดี๋ยวเรามีช่วงคำถามนะครับอาจารย์ต้องถามคำถาม1คำถามแล้วถึงจะวิ่งมาเซลฟี่ได้นะครับถ้านั่งเงียบๆไม่ได้ถ่ายรูปนะครับท่านถัดไปนะครับก็จะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถสูงมากนะครับแล้วท่านก็ในความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยก็มีความสามารถในเชิงบริหารจัดการด้วยนะครับท่านก็ได้เป็นคณบดีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งสถาบันเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีศิลปะแห่งความสุขนะครับซึ่งอาจารย์ก็กล่าวว่าคนที่มีศิลปะในจิตใจเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้เป็นคนเต็มคนครับเหมือนกับพระราชนิพนธ์ที่บอกว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักเนี่ยนะครับก็กราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขนะครับกราบเรียนเชิญอาจารย์ครับก็เวทียาวนิดนึงนะครับเราบรรจุวิทยากร6ท่านนะครับรวมผมเข้าไปด้วยอีกคนนึงนะครับหวังว่าเวทีจะแข็งแรงพอนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะตบท้ายด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสมองนะครับท่านเชี่ยวชาญด้าน Cognitive Neuroscience นะครับซึ่งมันเป็นสาขาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะมาเฉลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็การแสดงออกเชิงพฤติกรรมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านก็ดูแลสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กแล้วก็ครอบครัวนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับฉะนั้นท่านก็จะมาช่วยสรุปรวบยอดให้เราฟังนะครับจากคุณพ่อคุณแม่จากโรงเรียนคุณครูนะครับการส่งเสริมทางด้านกีฬาศิลปะนะครับแล้วก็ดนตรีเนี่ยมันจะมีส่วนส่งเสริมในการพัฒนาของเด็กอย่างไรบ้างเนี่ยท่านก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับก็กราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสุนันท์ชุ่มเชื้อครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตย้ายตัวเองจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าไมค์ตัวตรงนั้นไม่หล่อตรงนี้จะเสียงหล่อกว่านะครับใครเห็นด้วยบ้างครับเนี่ยขอบพระคุณครับก็เราจะอธิบายกติกากันก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีกันหลายท่านเนี่ยนะครับเราก็จะพูดเสวนาเนี่ย2รอบนะครับรอบแรกก็จะพูดถึงเรื่องของการเฟ้นหาหรือว่าแนวทางในการดูแลเด็กหรือเด็กพิเศษนะครับดูว่าท่านมีแนวทางยังไงในการที่จะบ่มเพาะเด็กในลักษณะต่างๆแบบนี้นะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีครับซึ่งเรามีทั้งหมด6ท่านเนี่ยก็จะปาเข้าไปชั่วโมงครึ่งนะครับฉะนั้นทุกท่านตั้งใจฟังดีๆนะครับชั่วโมงครึ่งมันจะแป๊บเดียวนะครับแล้วเสร็จแล้วพอหมดชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็จะเปิดให้ที่ประชุมเนี่ยได้ถามคำถามครับท่านก็สามารถที่จะถามคำถามได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคำถามผมอาจจะถามให้ก่อนนะครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ยอมถามเราจะไม่ปล่อยกลับบ้านนะครับอะไรอย่างนี้เราจะล็อกประตูทุกประตูนะครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อถามคำถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงสรุปรวบยอดนะครับก็จะดูว่าในเชิงของด้านอาชีพเนี่ยเราจะมีการส่งเสริมเยาวชนได้อย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สรุปรวบยอดที่เราได้พูดกันไปทั้งหมดนะครับก็จะใช้เวลาท่านละประมาณ5หรือ10นาทีนะครับฉะนั้นก็ตามลำดับที่ผมได้เสนอไว้ก็คือว่าเราจะเริ่มกันจากที่บ้านนะครับก็อาจจะขออนุญาตให้คุณพ่อเนี่ยช่วยเล่าประสบการณ์ของคุณพ่อให้ฟังนะครับก็กลับเรียนเชิญนะครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวและสมาชิกในครอบครัวสักเล็กน้อยนะครับผมผมจบการศึกษาทางด้านปิโตเคมีนะครับผมส่วนคุณแม่ของน้องเอ็มซีเนี่ยจบการศึกษาทางด้านเคมีวิเคราะห์นะครับผมปัจจุบันนะครับผมประกอบทำธุรกิจ2 อย่างก็คือธุรกิจแรกก็คือผลิตและค้าส่งทองคำแปรรูปนะครับผม
ส่วนธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับของสะสมพวกเหรียญกษาปธนบัตรตราพิเศษกรและพระวัตถุมงคลครับผมครับปัจจุบันนะครับผมคือผมมีลูกชาย2คนนะครับผมครับผมคนโตครับผมชื่อ MC นะครับผมกำลังตอนนี้อยู่ชั้นม.4นะครับผมส่วนคนเล็กชื่อ BJ ตอนนี้กำลังขึ้นชั้นม.1ทั้งคู่เรียนอยู่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมครับครับรางวัลนักเรียนพระราชทานเป็นรางวัลที่สูงสุดในชีวิตของ MC นะครับผมครั้งแรกเข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานเมื่อตอน MCU ป.6 ครับผมและครั้งที่2ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อตอน MC อยู่ชั้นม.3 ครับผมครับผลงานนะครับผลงานถัดไปนะครับก็คือร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีร่วมเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทนะครับผมในงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภานะครับผมและก็เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศนะครับผมและได้รับเกียรติบัตรจากประธานสนช.ซึ่งผลงานนี้จัดขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับรางวัลถัดมานะครับผมคือโล่รางวัลพระราชทานนะครับในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุญาตเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับผมรางวัลถัดมาครับผมถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันKMATL Innovation Award นะครับผมในงาน Engineering Expo นะครับผมซึ่งจัดเมื่อปี59ครับผมผลงานถัดมาคือเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเพิ่งรับมาเมื่อตอนต้นปีนี้เองครับผมครับรางวัลถัดมาคือเป็นรางวัลที่ภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งก็คือ MC ได้รับทุนการศึกษาระยะยาวตั้งแต่ชั้นม.2 จนถึงปริญญาเอกจากโครงการ JSTP ของสวทช.ครับผมครับผมรางวัลถัดมาครับผมคือ MC ได้เป็นตัวแทนไปแข่งTaipei Innovation Award นะครับที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันแล้วผลงานที่ได้ก็คือได้รางวัล Special Award มา3รางวัลรางวัลที่1ก็คือจากประเทศเกาหลีที่2จากไต้หวันและที่3จากญี่ปุ่นนะครับผมส่วนภาพขวามือเป็นการแข่งขัน Seoul International ในปีถัดมานะครับผมได้เหรียญทองแดงครับผมรางวัลถัดมาคือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับผมซึ่งแข่งขันเมื่อปี2557ได้รางวัลชนะเลิศและได้รับรางวัลชนะเลิศในปีถัดมาคือปี2558ครับผมได้คือ2ปีติดต่อกันครับผมครับรางวัลถัดมาคือเป็นการแข่งขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ครับผมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับผมในการแข่งขันวันนักประดิษฐ์ของสภาวิชาแห่งชาติเมื่อปี2500คือได้รางวัลเมื่อปี2558รางวัลชนะเลิศและในปีถัดมาคือ2519ได้รางวัลชนะเลิศและล่าสุดที่เพิ่งจัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็คือได้รางวัลชนะเลิศ3ปีติดต่อกันครับรางวัลถัดมาก็คือเป็นการแข่งขันเป็นการโทษนะครับผมเป็นการแข่งขันเป็นการแข่งขันทักษะในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือได้ทักษะยอดเยี่ยมในการแข่งขัน YECC ของ Nextech นี่เองครับผมครับรางวัลถัดมาคือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับผมคือเมื่อปี56ได้รางวัลเชิดชูเกียรตินะครับในปีถัดไป2557ได้รางวัลเหรียญเงินครับผมและในปีถัดมา2558ได้รางวัลเหรียญทองครับผมก็คือได้รางวัลชนะเลิศนะครับผมและอีกรางวัลหนึ่งก็คือการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติครับผมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เหรียญเงินจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครับผมครับแล้วทีนี้มีลูกชาย2คนเขาทะเลาะกันไหมนะครับผมจริงๆแล้วเขาทะเลาะกันครับผมครับจากภาพนะฮะแล้วภาพนี้พอดีคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนชอบถ่ายภาพฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกมีกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะหยิบกล้องออกมาถ่ายนะครับผมแล้วสื่อถึงอะไรครับผมสื่อถึงอะไรคือถ้าคู่ต่อสู้ที่มีกำลังมากกว่าก็ต้องถอยนะครับผมอย่าสู้ครับผมคือวิธีการ
เบื้องต้นนะครับผมครับแล้วเมื่อเราถอยแล้วก็ต้องปล่อยวางครับผมเขาจะโกรธเขาจะอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเราต้องยิ้มนะครับผม MC ทำไมถึงตั้งชื่อ MC ครับผมมี2ความหมาย E เท่ากับ MC square หรือนะครับผมหรือลำดับที่15ในตารางธาตุนะครับผมคือ Moscovium นะครับผมแล้วทีนี้ MC ตอนเด็กๆนะครับผมเขาได้รางวัลเรียนดีนะครับผมผู้อำนวยการก็มอบรางวัลให้นะครับผมเขาก็ได้ขนมมาซองหนึ่งปรากฏว่าเขาก็มาบอกคุณแม่เขาว่าเขาอะไม่อยากได้ขนมสิ่งแรกที่เขาอยากได้คือถ่านไฟฉายเขาอยากได้สัตว์ถ่านไฟฉายเป็นอันดับแรกคุณแม่ก็ให้ถ่านไฟฉายเขาก็หยิบถ่านไฟฉายมาเนี่ยมาต่อกับสายไฟแล้วก็เอาปลั๊กไฟมาเสียบปลั๊กไฟมาต่อเขาก็เกิดจินตนาการว่ามันได้ไฟมาได้ยังไงนะครับผมเอามาต่อกับลำโพงมันได้เสียงมาได้อย่างไรฉะนั้นในบ้านก็เลยเกิดมนุษย์ไฟฟ้าตัวน้อยขึ้นมาคนหนึ่งละนะครับผมแล้วทีนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยต้องการที่จะรื้อแต่เรามีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยถ้าใช้ห้ามรื้อแล้วทีนี้ทางออกละคืออะไรนะครับผมก็ใช้วิธีไปร้านขายของเก่านะครับผมไปซื้ออุปกรณ์ที่เขาเสียแล้วเอามาให้ลูกรื้อนะครับผมหรือเสร็จประกอบแล้วก็เอากลับไปขายแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์มาเรื่อยๆซึ่งเทคนิคนี้ท่านผู้ปกครองเอาไปใช้ได้นะครับผมแล้วประหยัดด้วยนะครับผมสิ่งแรกที่เขาเลือกคือพัดลมเขาก็ถอดดูมอเตอร์ถอดดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับผมหลังจากที่ถอดหรือทีวีเสร็จนะครับผมก็สังเกตเขาปรากฏว่าเขารู้สึกว่าตื่นเต้นว่าเอ๊ะมันมีอะไรเขาสงสัยว่าตัว IC ข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมซึ่งตอนนั้นน่ะก็ได้เกิดนักอิเล็กทรอนิกส์น้อยขึ้นมาอีก1คนในคนเดียวกันครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมกีฬาที่ MC เขาที่ว่าผมจะต้องปลูกฝังเขาคือเทควันโดคือเป็นศิลปะในการป้องกันตัวนะครับผมนี่ไปแสดงในวันเด็กนะครับผมก็ไปเจอไอ้หุ่นยนต์ตีตะขาบเนี่ยแหละครับผมปรากฏว่าเขาสนใจมากแทบจะไปนั่งบนหุ่นยนต์ตีตะขาบเลยเขาสนใจมากแล้วก็เก็บความสนใจไว้นะครับผมจนมาอยู่ป.2เขาอยากเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผมก็พาเขาไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรให้ครูที่มหาลัยเขาครูที่วิทยาลัยเขาสอนเขาเรียนได้สักระยะหนึ่งครูเขางานเยอะนะผมก็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างก็เรียนได้สักระยะหนึ่งคุณครูเขาลาคลอดคุณครูเขาลาคลอดก็ต้องหยุดเรียนนะผมถัดมาจากความสงสัยอันนั้นนะครับผมค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจน MC อยู่น่าจะอยู่ชั้นป .6 สนใจทางด้านโปรแกรมตอนนั้นแข่งหุ่นยนต์ NXT ครับผมคือจะมีภาษาโลโก้ซึ่งใช้ควบคุมหุ่นยนต์ครับผมก็ต้องไปเรียนแต่ทีนี้การที่จะซื้อหุ่นยนต์ให้ลูกก็ต้องทดสอบก่อนว่าเขาสนใจจริงๆไหมก็ขอยืมหุ่นยนต์มาก่อนแล้วก็ไปเรียนปรากฏว่าเขาได้เหรียญเงินระดับภาคก็ต้องไปแข่งขันระดับชาติต่อนะครับผมก็เลยตัดสินใจถ้าสนใจจริงๆคือจะซื้อให้ครับผมแล้วเขาก็สนใจจริงๆครับนั่งเขียนภาษาโลโก้ครับผมแล้วภาษาโลโก้นี้เป็นตัวที่ต่อยอดมาถึงภาษา C และภาษา C เอาไปทำอะไรเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังนะครับผมครับหลังจากภาษาโลโก้เสร็จปุ๊บมาแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับม.1ทีนี้เปลี่ยนละต้องเปลี่ยนละภาษาโลโก้ใช้ไม่ได้ละต้องใช้ภาษา C เปลี่ยนหุ่นยนต์จาก NXT เป็น Popbot ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆนะครับผมหลังจากที่ไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์กับคุณครูแล้วก็อยากที่จะไปชมงานงานแรกที่พา MC ไปก็คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ไบเทคนะครับผมก็ขับรถมาจากพิจิตรนะตั้งแต่เช้ามาถึงนี่ประมาณ5โมงเขาก็เที่ยวงานทั้งวันจนถึง5โมงเย็น5โมงเย็นก็ขับรถกลับต้องรีบกลับเพราะว่า MC ก็เหมือนกับเด็กคนอื่นคือเรียนพิเศษนะครับผมเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมเอ็มซีชอบทำแลบมากก็อยู่ในห้องแลบทั้งวันคือจะมีฐานจะเป็นฐานนะครับผมทำแลบก็สนุกสนานสำหรับเขาก็เกิดเป็นนักเคมีน้อยขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นชอบมากเลยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็ให้ผมพาไปซื้อที่ศึกษาพันธุ์
พวกบิวเลตปีเป็ดคอนิคอลฟาสเทสทิวมีห้องทดลองที่บ้านขึ้นมาเมื่อดูงานสัปดาห์วิทย์ไม่ตื่นเต้นแล้วครับผมไม่เล่าใจขอเป็นงานวิศวกรรมศาสตร์ก็ไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่ว่ารุ่นพี่ในระดับมหาลัยเขาทำขึ้นมาแล้วผมก็ประดิษฐ์ขึ้นมาตัวเองก็มาดูก็เหมือนเดิมครับขับรถจากพิจิตรพาลูกมาดู1วันแล้วก็กลับบ้านไปเรียนพิเศษเหมือนเดิมคือแบ่งเวลาครับผมหลังจากนั้นสัปดาห์งานวิศวกรรมไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วครับผมขอไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ฮ่องกงก็ไปดูนี่แหละครับผมไอ้กล่องดำกล่องดำก็คือเป็นตัวจุดประกายของเขาเลยทำไมมันต้องสีส้มทำไมเรียกกล่องดำก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกงประมาณ2วันถึงจะหมดนะครับผมหลังจากนั้นเริ่มไม่ค่อยตื่นเต้นอีกแล้วนะครับผมมางานเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าอันนี้ผมจำไม่ได้จริงว่างานอะไรแต่รู้ว่าเขาก็มาทั้งวันเหมือนกันก็สอบถามจากรุ่นพี่ว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรสนใจคือต่อยอดทุกอย่างทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มารวมกันหลังจากนั้นไม่พอไม่ตื่นใจไม่ตื่นเต้นแล้วฮะมางานอินเตอร์แมทช์คือปัญหาคือต้องเด็กอายุที่15ปีขึ้นไปถึงจะเข้างานได้ตอนนั้น MC อยู่ม.1ก็ต้องไปขอร้องเขาผู้ติดตามเอาเข้าไปดูได้ไหมไหนๆก็มาแล้วสนใจมาก MC Internet เสร็จ Metalex เป็นงานระดับอุตสาหกรรมเลยอันนี้เครื่องจักรใหญ่เขาก็ดูทั้งวันเหมือนกันครับผมและสิ่งที่ได้จาก Metalex นะครับผมก็คือนี่แหละครับผมต่อยอดมาเป็นภาษาฉะนั้น MC จะต้องสนใจเรื่องภาษามากๆนะครับผมก็พอดีไปสนใจตัว 3D แบบ5แกนตัวนี้ต้องคุยกับฝรั่งฉะนั้นก็ต้องคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษด้วยครับครั้งหนึ่งนะครับผมไปพักผ่อนปิดเทอมไปเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์กันนะครับผมก็ไปนอนพักที่เขื่อนทีนี้ตอนเย็นก็มองไปที่เขื่อนอยากไปดูข้างในผมเป็นผู้ปกครองธรรมดานะครับผมจะพาลูกเข้าไปดูในเขื่อนได้ยังไงนอกจากภาพคือคุณแม่ถ่ายทันมากเลยผมกำลังเกาหัวผมจะทำยังไงดีนะครับผมในภาพนะฮะแล้วจะทำยังไงดีนะครับว่าจะพาลูกเข้าไปในเขื่อนได้ยังไงนะครับผมครับทีนี้ก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ท่านหนึ่งโทรศัพท์เข้าไปวันรุ่งขึ้นให้ MC ได้เข้าไปดูในเขื่อนมีประมาณ 5-6 ชั้นไปดูหมดทุกชั้นเลยครับผมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเขื่อนก็ส่งวิศวกรมาประมาณ10กว่าคนเนื่องจากวัน4ชั่วโมงนะฮะก็เลยซักถามไปซักถามมาเหลืออยู่คนหนึ่งซึ่งตบท้ายคืออยู่นานที่สุด MC ให้ความสนใจมากเลยจากเขื่อนคือไปดูระบบสกาด้าแล้วดูระบบภายในของเขื่อนครับผมแล้วทีนี้ดูเขื่อนเสร็จปุ๊บเขาจะต้องเอาความรู้ตรงนี้ทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับสังคมก็เลยไปเชียงใหม่นะครับผมบังเอิญคนใส่เสื้อเหลืองนะครับผมเป็นผู้อำนวยการนะครับผมซึ่งจบวิศวะชลประทานจากอเมริกามาเขาก็มาถาม MC ว่าประตูน้ำเนี่ยเขาจะทำยังไงเป็นระบบอัตโนมัติและ MC เพิ่งความรู้สดๆร้อนๆเลยครับไปดูที่เขื่อนมาก็เลยออกความคิดไปว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราทำระบบมินิสกาด้าดีไหมให้เขาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับผมเพราะว่า MC ต้องเรียนต้องแข่งขันหลายๆอย่างครับผมตอนนี้ก็เลยยังชะลอไปก่อนครับผมและจากความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านไฟฟ้านะครับผมสร้างอะไรกับ MC บ้างก็คืออย่างที่บอกไปแล้วคือสักครู่นี้คือรางวัลทักษะยอดเยี่ยมYECC ของ Nextech ครับผมครับครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อตอน MC อยู่ป.6การประเมินนักเรียนพระราชทานเนี่ยจะมี3ครั้งนะครับผมคือต้องได้ระดับเขตที่1ถึงจะไปต่อระดับจังหวัดต้องได้จังหวัดที่1ถึงจะไปต่อระดับภาคนี่การประเมินในรอบที่2 ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าการประเมินนักเรียนพระราชทานเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนักเรียนพระราชทานนี่ในหลวงท่านทรงพระราชดำรัสเมื่อตั้งแต่ปี2506นะครับผมพระราชทานครั้งแรกเมื่อปี2507ผ่านมา50ปีผมก็ยังไม่รู้เลยว่านักเรียนพระราชทานคืออะไรฉะนั้นโรงเรียนให้ส่งไปคือเต็มที่แต่ด้วยความไม่รู้ทั้งหนึ่งกรรมการบอกว่าเป็นอะไรที่ท้อแท้มากเลยนะครับผมบอกว่านักเรียนพระราชทานต้องไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ชี้มาที่4กำลังประเมินถูกไหมครับผมก็โอ้โหทำยังไงดีเนาะถอนตัวดีไหมถอนตัวนะครับผม
าจารย์บอกว่าถอนไม่ได้เพราะตอนนี้เราเป็นที่1ของจังหวัดแล้วเราเหลืออีกแค่ระดับเดียวคือเป็นที่1ของภาคถึงจะได้รับรางวัลครับผมแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องสู้ถูกไหมครับผมก็เปลี่ยนใหม่ปัญหามันคือวิดีโอนะครับผมวิดีโอนะครับผมแล้วทำยังไงดีล่ะ MC เรามาช่วยกันทำวิดีโอดีไหมหนูสอนป้าเดี๋ยวป้าจะช่วยหนูทำนะครับผมทีนี้นักเรียนรางวัลพระราชทานนะครับผมเป็นรางวัลที่วัดความสามารถของเด็กวัดความอดทนของคุณพ่อคุณแม่และวัดศักยภาพของโรงเรียนนะครับผมครับผมช่วงนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับยังเหลืออีกตั้งครึ่งนึงนะครับผมครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับตอนนี้เราก็ได้เคล็ดลับเยอะแยะเลยนะครับคุณพ่อก็สังเกตคุณลูกนะครับว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็มีวิธีทดสอบด้วยนะครับว่าชอบจริงไม่ชอบจริงก่อนที่จะลงมือสนับสนุนนะครับแล้วเวลาที่สนับสนุนก็สนับสนุนเต็มที่นะครับมีทั้งฮาร์ดแวร์นะครับก็คือของที่ซื้อมาให้รื้ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็คือส่วนที่พาไปหาผู้เชี่ยวชาญให้สอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็บอกเคล็ดลับด้วยว่าอยู่กับลูกนี่ต้องอดทนใช่ไหมครับลูกแบบว่าพละกำลังมากกว่าใช่ไหมครับก็ต้องอดทนแล้วก็ปล่อยวางนะครับแล้วเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดก็คือคุณแม่ครับนะครับมีคุณพ่อก็ต้องมีคุณแม่นะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้ถ้าท่านอยากจะฟังเรื่องราวต่อไปเนี่ยครับก็รอรอบสองนะครับคุณพ่อบอกว่ามีครึ่งนึงนะครับทีนี้พอหลังจากที่เราบ่มเพาะที่บ้านแล้วนะครับต่อไปเราก็ส่งไม้ต่อให้กับโรงเรียนนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์เฉลิมพรนะครับครับสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่านะครับว่าสำหรับเด็กที่โรงเรียนนั้นผมมีวิธีการทำอย่างไรครับเขาจึงได้ประสบผลสำเร็จนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าจากผมนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็เป็นวิธีการที่ผมทำอยู่เป็นปกตินะครับนะฮะคือสิ่งแรกเลยนะครับนะผมเชื่อว่าอัจฉริยะของคนนะครับไม่ได้เกิดคนเราเกิดมานะครับออกมาปุ๊บนี่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะแน่นอนนะครับนะฮะอัจฉริยะนั้นเกิดจากการชอบใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกฝนสิ่งนั้นจนเอ็กซ์เพิร์ทนะครับนะจึงเป็นอัจฉริยะได้นะครับอย่างที่เอดิสันกล่าวไว้นะครับว่าอัจฉริยะนั้นประกอบด้วยแรงบันดาลใจเพียง 1% นะครับและหยาดเหงื่ออีก 99% ก็คือการฝึกฝนนะครับนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของส่วนตัวนะครับนะฮะว่าอัจฉริยะภาพของคนนะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะการฝึกฝนนะครับนะฮะทีนี้จากที่โรงเรียนนะครับผมก็พยายามสังเกตว่าเด็กคนไหนเนี่ยมันมีความสามารถนะครับหรือว่ามีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นมีแววนะฮะนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้หลักวิชาอะไรนะครับนะฮะก็ใช้การสังเกตล้วนๆนะครับนะก็ผมก็มีวิธีการคัดเลือกนักเรียนนะครับที่จะมาให้ผมบ่มเพาะนะครับนะด้วยกัน 2-3 วิธีนะครับอันแรกก็คือกลุ่มแรกนะครับเปิดชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับนะฮะนักเรียนที่สนใจก็เข้ามานะฮะเข้ามานะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่สอนในห้องเรียนนะครับนะฮะสังเกตดูว่าคนไหนที่ว่าเขามีลักษณะที่ว่าเป็นคนที่สนใจนะครับก็เชิญชวนนะครับนะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากที่ผมสอนนะครับนะเป็นห้องเรียนอื่นๆนะครับนะฮะอันนี้เขาเดินมาหาเองนะครับนะฮะทั้ง3กลุ่มนี้ที่เข้ามานะครับก็ไม่รู้ใครเป็นคนที่มีแววดีกว่าใครนะครับบอกไม่ได้นะครับนะมันก็ต้องดูกันยาวๆนะครับที่เขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับนะต้องดูกันยาวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ว่าจะชอบจริงหรือไม่ชอบจริงนะฮะในเรื่องเหล่านี้นะครับนะดังนั้นผมก็เอาคนทั้ง3กลุ่มนี้ครับนะมาทำอย่างนี้นะครับก็คือผมจะมีค่ายทั้งหมด3ค่ายนะครับค่ายแรกผมเรียกว่าค่ายเพาะกล้านะฮะค่ายเพาะกล้าเนี่ยก็จะเป็นค่ายที่เราให้ความรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำโครงงานทำยังไงนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะให้ความรู้แต่
สิ่งที่มากไปกว่าความรู้ก็คือเราปลุกเร้าสร้างแรงบันดาลใจนะครับนะด้วยวิธีการต่างๆนะฮะการปลุกเร้าสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการต่างๆนั้นอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเราให้นักเรียนนั้นฝึกจินตนาการนะครับฝึกคิดจินตนาการโดยการสร้างสถานการณ์มาปุ๊บแล้วให้จินตนาการนะครับจินตนาการด้วยการวาดภาพก่อนนะครับก็เป็นรายบุคคลเอากระดาษ A3 ที่เป็นกระดาษวาดภาพนะครับพร้อมสีให้นะครับนะให้นักเรียนตั้งโจทย์ตัวอย่างโจทย์นะครับในอีก30ปีข้างหน้านี่คนเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับลองจินตนาการมานะครับนักเรียนก็วาดกันมานะครับวาดกันมาให้เวลาเขาประมาณ3ชั่วโมงทุกคนวาดเสร็จมาส่งมานำเสนอนะครับนะฮะก็เป็นการจินตนาการลงกระดาษต่อไปก็เป็นการจินตนาการออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับนะฮะอย่างในภาพนี้นะครับนะฮะผมก็ตั้งโจทย์ว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับหลงป่าให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างออกแบบสร้างหอคอยที่จะต่อสายอากาศได้สูงที่สุดนะครับด้วยวัสดุที่เรามีอยู่ตรงนี้ก็คือมีกระดาษอยู่แผ่นเดียวเนี่ยสมมติว่าเป็นวัสดุที่ใช้นะครับก็ให้เขาออกแบบสร้างหอคอยโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวนะฮะสร้างอย่างให้ได้หอคอยที่สูงที่สุดนะครับนะนี่คือจินตนาการออกมาเป็นรูปร่างนะครับนะฮะแล้วก็ให้เขาออกมานำเสนอว่าทำไมเขาจึงคิดอย่างนี้นะครับเพราะอะไรแล้วก็สังเกตการที่เขาปฏิบัติแล้วก็สังเกตการที่เขาฝึกทำนะครับแล้วก็เฝ้าคอยสังเกตทุกๆคนที่ออกมานำเสนอนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะฮะแล้วเรื่องของการปลุกเร้าพลังใจอีกแบบนึงก็คือเราจะให้รุ่นพี่นะครับที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการทำโครงงานนะครับมาพูดให้ฟังนะครับมันก็จะมีเซสชันหนึ่งที่ว่าจะให้รุ่นพี่นะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการทำโครงงานทำอย่างไรจึงให้ประสบผลสำเร็จนะครับนะฮะอีกส่วนหนึ่งของนักเรียนที่เข้ามาในกลุ่มโครงงานวิสาหนะครับก็คือนักเรียนที่เข้ามาโดยเห็นคัดเอาหน้าโรงเรียนนะครับนะฮะมีคัดเอาหน้าโรงเรียนก็จะเวลาโรงเรียนไปได้รางวัลระดับต่างๆมาก็จะขึ้นคัดเอาหน้าโรงเรียนนะครับนะก็มีนักเรียนส่วนหนึ่งนะครับอยากหนูอยากจะมีรูปขึ้นหน้าคัดเอาโรงเรียนบ้างนะครับก็เข้ามานะครับอันนั้นก็เป็นการปลุกเร้าพลังใจแบบหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนอกจากที่เราจะปลุกเร้าพลังใจโดยให้รุ่นพี่มาพูดแล้วนะครับเราก็ยังมีการเปิดคลิปสร้างแรงบันดาลใจนะครับนะถ้าเปิดตอนนี้ก็คงจะเสียเวลานะฮะก็ไม่เปิดแล้วกันนะครับนะขอข้ามคลิปนี้ไปนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอย่างเช่นนะฮะตัวอย่างคลิปนะก็คือคลิปโฆษณาออกชื่อธนาคารได้นะหลายปีมาแล้วนะคลิปของธนาคารทหารไทยครับอยากดูใช่ไหมใครเปิดแล้วเราจะ
มาได้จริงหลังจากสู้ได้เพียงสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วก็กลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้ตอนนั้นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราติดสุดมาได้เราคิดว่าเราติดชนะแต่ว่าทุกครั้งในนาทีสุดท้ายนั่นเองวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นสนามหญ้าที่นี่ครับครับอันนี้ครับคือก่อนที่จะฉายคลิปนี้ครับก็ให้เรียนเตรียมกระดาษนะครับแล้วก็หลังจากชมคลิปเสร็จเนี่ยให้ก้อนเรียนเขียนนะครับว่าได้อะไรจากการชมคลิปนี้บ้างนะครับซึ่งคลิปนี้มันก็จะสอนหลายอย่างมากเลยครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับที่โรงเรียนนะครับคือที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดซึ่งใครๆก็รู้ว่าขาดแคลนนะครับนะฮะเราจะมาสู้โรงเรียนที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพคงจะยากนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความฝันนะครับเราไม่ทิ้งความฝันถามว่านักเรียนที่เขาอยู่ที่เกาะปัญญีเนี่ยเขาบ้าไปหรือเปล่าจะเล่นฟุตบอลทั้งที่บ้านเขามีแต่พื้นน้ำครับไม่แต่หญ้าสักต้นเขาไม่เคยรู้จักนะครับนะเป็นพื้นน้ำนะฮะกับไม้กระดานแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นแค่ความฝันของเขานะครับเป็นความฝันที่น่านับถืออย่างมากนะครับว่าแม้เขาจะไม่มีอะไรก็สักอย่างก็แล้วแต่เขาฝันที่อยากจะทำเขาสามารถจะทำได้นะครับก็พยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจอันนี้ให้กับนักเรียนครับให้เรียนได้รู้ว่าโรงเรียนเราเนี้ยดีกว่าเกาะบัญญีแน่นอนนะครับเราต้องทำให้ได้แม้แต่เด็กเกาะบัญญียังทำได้ทำไมโรงเรียนเราจึงไม่ได้นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปนะครับอันนี้ก็ขอผ่านนะครับนะซึ่งมันก็จะไปตรงกับพระบรมราชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนะที่ทรงกล่าวว่าเมื่อจะทำงานอย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างจงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผลจงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้กับนักเรียนนะครับว่าการทำโครงงานนั้นนะครับเราไม่ต้องไปมุ่งหวังว่าเราจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันเลิศหรูอลังการนะครับเรามีเท่าไหร่เราทำเท่านั้นทำให้เต็มที่นะครับนะฮะเราไม่ต้องไปหวั่นว่าโรงเรียนโน้นเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สุดยอดโรงเรียนมีนะครับนะเราทำตามบทบาทของเรานะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามจะปลุกให้นักเรียนนะครับว่าเราต้องตามฝันของเราให้เจอนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปถึงฝันของเราได้นะฮะก็แรกนะครับก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนก็ได้ก็ทุกท่านก็เตรียมมาเต็มกระเป๋านะครับหมดแม็กนะครับแต่ว่าเราเวลาเรามีน้อยนะครับถ้าทุกท่านอยู่ได้ทั้งคืนก็อาจจะต่อจนจบนะครับก็อาจารย์ก็ได้ให้ความคิดแง่คิดหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าอาจารย์บอกว่าอัจฉริยะเนี่ยเกิดจากการฝึกฝนนะครับ 99% นะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือว่าอาจารย์คัดเลือกเด็กเข้ามาฝึกฝนนะครับซึ่งก็มีหลายวิธีนะครับอาจารย์เปิดชุมนุมอาจารย์สังเกตในห้องเรียนนะครับแล้วก็วิธีการสนับสนุนบ่มเพาะก็มีอาจารย์ให้ทำค่ายนะครับอาจารย์ฝึกความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จากนั้นก็เชิดชูเกียรตินะครับแล้วท่านก็ได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเล่าให้เราฟังว่าอย่าได้นำความขัดแคลนมาเป็นข้ออ้างนะครับแล้วก็เราก็จะทำทุกอย่างได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับทีนี้อันดับถัดไปนะครับถ้าเด็กๆ เขามีแววนะครับในหลายๆแง่มุมนะครับเราก็ได้ฟังในส่วนของวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเกิดมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายนะครับเขามีทักษะทางด้านกีฬาเนี่ยเราจะบ่มเพาะเขาอย่างไรนะครับก็ เป็นคิวของโค้ชเป้นะครับจะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับก็เรียนเชิญนะครับครับครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่มารับฟังการบรรยายวันนี้นะครับคือผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะฮะแล้วก็เป
ป็นโค้ชสอนแบดมินตันด้วยนะฮะก็คือต้องเรียนตรงๆว่าก็คงคนละสายกับอาจารย์แต่ว่าการบริหารของผมเนี่ยมันก็คือเป็นในเรื่องของการบริหารรูปแบบของโรงเรียนกีฬาซึ่งโรงเรียนกีฬาแบดมินตันบ้านทองหยอดเนี่ยมันเป็นโรงเรียนกีฬาที่สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนแห่งเดียวและแห่งแรกเราจึงไม่มีต้นแบบนะฮะไม่มีแบบแผนอะไรที่เราเรียนรู้เลยทุกอย่างที่เราจัดการขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่เราคิดเองเรียนรู้จากประสบการณ์นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะจัดตั้งโรงเรียนเป็นหลักสูตรในการสอนกีฬาแบดมินตันนะครับซึ่งจากที่ผมฟังท่านวิทยากรทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยก็สรุปออกมาเรียกว่าการเฟ้นหานักกีฬานะฮะบ่มเพาะแล้วก็สนับสนุนเนี่ยมันเกิดจากทั้งสองด้านเลยคือด้านหนึ่งคือครอบครัวนะฮะด้านที่สองคือผู้ให้โอกาสนะฮะซึ่งครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนเริ่มแรกที่จะทำให้เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถทางด้านกีฬาหรือด้านอะไรต่างๆหรือเปล่าโดยจากตัวผมเองเนี่ยผมขอเล่าตรงที่ว่าความฝันผมเนี่ยเด็กๆผมอยากเป็นนักเรียนเป็นอินทีเรียอยากเรียนสถาปัตย์อยากมากชอบบ้านรูปมากแต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเวลาเลี้ยงดูมากนักท่านก็ทำงานจึงเอาผมเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์ไปทิ้งไว้ที่สนามแบดตั้งแต่9โมงเช้า6โมงเย็นก็มารับกลับอยู่เงี้ยฮะ เพราะว่าคือด้วยความที่ว่าอยากให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรงด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยความคิดเรากับความคิดคุณพ่อคุณแม่มันต่างกันแต่การที่เหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ไปเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเล่นเรื่อยๆเล่นบ่อยๆจนบางครั้งเรากลับมานั่งคิดว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขเหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเด็กต่างๆทุกๆคนที่จะมีความสามารถพิเศษทางด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากการได้โอกาสจากครอบครัวนะฮะจนมาถึงเรื่องที่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยเด็กสามารถจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่ดีที่มีคุณภาพได้ไหมตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือว่าเป็นสโมสรหรือโรงเรียนที่สอนเขาต่างๆจนมาถึงอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยที่บอกมานะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าการจะเฟ้นหาเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปหาใครได้นอกจากครอบครัวให้โอกาสเด็กเหล่านั้นเดินเข้ามาหาเราทำให้เราเห็นศักยภาพนะฮะแล้วก็เห็นความสามารถต่างๆที่เขามีการจะเป็นนักกีฬาเนี่ยแน่นอนบางครั้งผู้คนอาจจะมองเรื่องของความแข็งแรงแต่สำหรับผมแล้วที่ผมสัมผัสมามันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาที่ดีเนี่ยคือส่วนใหญ่เกิดจากเด็กที่เรียนดีครับนักกีฬาเก่งๆหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเขามีความสามารถทางด้านการศึกษาที่ดีมาก่อนเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานหรือเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกที่ครอบครัวทุกคนให้ลูกให้เด็กนะฮะทำการศึกษาก่อนจะมาเล่นกีฬาซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าการเล่นกีฬาที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งการศึกษาแต่เราต้องสามารถจัดเวลาควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์เนี่ยที่จริงแล้วเขาเป็นต้องขออนุญาตท้าวความว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เนี่ยฮะเป็นพนักงานทำขนมทองหยอดทองหยิบฝอยทองซึ่งเป็นธุรกิจที่บ้านผมซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกันพ่อแม่ไม่มีเวลาถูกไหมฮะก็เลยเอาลูกมาเล่นกีฬาก็คือคุณแม่ผมเป็นคนอุปการะเลี้ยงดูก็เหมือนกันนี่คือโอกาสสิ่งหนึ่งที่เมย์เริ่มได้แต่เมย์ไม่ได้เล่นกีฬาอย่างที่หลายคนเข้าใจว่าเล่นกีฬาอย่างเดียวแต่น้องเมย์เนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีด้วยเรียนหนังสือดีด้วยแล้วก็เรียกว่าคือเล่นกีฬาครึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นหนังสือครึ่งหนึ่งเช้าไปโรงเรียนนะฮะกลับมาเย็นมาเล่นกีฬาไม่เคยเรียนพิเศษไม่เคยเรียนอะไรเลยแต่เมย์เรียนดีมากเรียนได้ที่1ที่2ชั้นเล่นกีฬาก็เล่นเก่งด้วยมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เล่นกีฬาเก่งแล้วต้องร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวซึ่งเด็กๆแล้วเนี่ยเมย์ไม่ได้เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงเลยเป็นเด็กที่ป่วยบ่อยด้วยซ้ําแต่กีฬาเนี่ยสามารถพัฒนาให้เขาเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะพัฒนาลักษณะที่ว่าเรียกว่าทําให้มันส่งเสริมกันนะฮะกีฬาการศึกษาผมว่ามันส่งเสริมกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทําให้เมย์อาจจะเป็นนักแบดที่อายุน้อยเก่งเร็วมีชื่อเสียงเร็วนะฮะซึ่งตรงนี้กระบวนการที่บอกว่าบ่มเพาะก็คือ1ก็คือให้โอกาส2ก็คือผลักดันอย่างเช่นยังไงผลักดันคือกีฬาเมืองไทยไม่เหมือนเมืองนอก
มันต้องเกิดจากครอบครัวก่อนครอบครัวพาไปเล่นกีฬาสนับสนุนด้วยทุนตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาถึงการสนับสนุนจากภาครัฐน้องเมย์ไปแข่งเมืองนอกไปแข่งกีฬาต่างๆเนี่ยด้วยเงินทุนก็คือจากครอบครัวผมที่สนับสนุนน้องเมย์คือเราก็รักเขาเหมือนน้องเหมือนลูกนะฮะแล้วก็ผลักดันเขาทุกอย่างอยากให้เขาได้สิ่งที่เขาหวังไว้นะครับคือสิ่งที่เขาหวังไว้ก็คืออยากให้ครอบครัวสบายจากการเล่นกีฬาก็คือจุดมุ่งหมายเป้าหมายเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขามีชื่อเสียงขึ้นมาจากนั้นเนี่ยมันถึงเป็น ส่วนของที่ว่าจะมีคนสนใจให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นวิถีทางที่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วไม่มีแรงผลักดันแล้วมันต้องมีการสนับสนุนที่ดีแล้วก็การสนับสนุนที่ต่อไปคืออะไรคือการดูแลหลังจากที่เขามีชื่อเสียงแล้วตรงนั้นสำคัญมากเพราะแน่นอนนักกีฬาส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วยิ่งอายุน้อยเนี่ยมันยังมีเรื่องของสิ่งเร้าเข้ามาเยอะแยะมีคนเข้ามาหามากมายเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆตรงนี้เราก็ต้องดูแลเขาต่อไปว่าเงินที่เขาหามาได้จากการเล่นกีฬาเขาจะใช้จ่ายไปทางไหนจะลงทุนไปทางไหนเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยหลังจากเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถมีเงินเข้ามาในชีวิตเขาได้อย่างตอนที่เขายังมีกำลังเล่นอยู่ก็ต้องวางแผนในอนาคตให้เขาอีกอย่างว่าเลิกเล่นแล้วต้องทำอะไรลงทุนยังไงนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการให้โอกาสกับเด็กคนๆ นึงแล้วก็การผลักดันแล้วก็ส่งเสริมจากครอบครัวแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยครับขอบคุณครับก็ขอบคุณโค้ชเป้มากนะครับท่านก็บอกว่ามีหลายส่วนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับก็คือครอบครัวก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็เป็นผู้ให้โอกาสนะครับครอบครัวเนี่ยก็อาจจะต้องมีส่วนในการสังเกตเด็กว่าเด็กเขามีความสามารถมาทางนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะต้องเดินไปหาการสนับสนุนที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเขาเล่นได้ดีนะครับเราก็อาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเพิ่มเติมให้เขานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยโค้ชก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยนักกีฬาเนี่ยต้องฉลาดด้วยนะครับก็ต้องเรียนเก่งด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายส่วนเนี่ยมันส่งเสริมกันเพราะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยก็ต้องมีวินัยนะครับจริงๆแล้วการเรียนก็ต้องมีวินัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาฉลาดเนี่ยก็สามารถที่จะเอาความเฉลียวฉลาดเนี่ยไปใช้ในทักษะของการกีฬาได้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการผลักดันนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของน้องเมย์เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้ส่งไปแข่งขันมากมายก่อนที่เขาจะดังซะอีกนะครับก่อนที่พวกเราจะรู้จักก่อนที่รัฐจะเข้ามาสนับสนุนนะครับฉะนั้นในเรื่องของผู้ถามเนี่ยนะครับในสังคมบ้านเราก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับ